Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆใน5นาทีให้คุณได้เรียนรู้จากตัวอย่างประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จำลองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะฮะของช่างซ่อมรถนะครับที่ศูนย์บริการแนะนำให้ลูกค้าชาวต่างชาติทราบถึงวิธีการดูแลรักษารถยนต์ใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงรันอินของเครื่องยนต์ใหม่นั่นเองจะให้คำอธิบายอย่างไรไปดูกันเลยครับHere is your car key, sir. Thank you so much. Please call me up if you have any questions about your car. I'd like to ask you, how do I drive properly during the run-in period? ลูกค้าได้รถใหม่การขับรถนี้จะต้องทนุถนอมเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนกับการใช้รถซึ่งถูกใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วง run-in นั่นเองนะครับเขาก็เลยจะถามว่า I'd like to ask you how to drive properlyduring the run-in period นะครับอยากจะทราบถึงวิธีการขับรถนะฮะที่ถูกต้องในช่วง run-in I'd like to ask you how to drive properly during the run-in period นะครับคำแนะนำก็คือ please don't speed up the car right after it just gets started นะครับนั่นก็คือว่าอย่าเร่งเครื่องทันทีหลังจากที่รถเพิ่งจะ start ติดใหม่ๆนะฮะPlease don't speed up the car right after it just gets started. มาดูคำศัพท์กันสักเล็กน้อยนะครับ Get started นะฮะแปลเป็นไทยแล้วก็คือ start ติดนั่นเอง Speed up เร่งเครื่อง I'd like to ask you, how do I drive properly during the running period? To drive properly during the run-in period, please don't speed up the car right after it just gets started. All right. Anything else that's good to know?ในที่นี้ลูกค้าอยากทราบข้อควรรู้อื่นๆนะครับของการใช้รถในช่วง run in คำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า good to know good to know นะฮะคือสิ่งที่น่ารู้เมื่อนำมาใช้ในประโยคแล้วก็จะพูดอย่างนี้นะครับว่า is there anything else that's good to know มีอะไรอีกไหมที่ผมควรจะรู้ไว้ is there anything else that's good to know เราตอบได้แบบนี้นะครับ during the run in periodDriving at a same speed for a long period is not recommended. นะฮะแปลเป็นไทยนะครับก็คือว่าในระหว่างช่วง run in นะครับการขับรถในระดับความเร็วเท่าเดิมแล้วก็ขับเป็นระยะเวลานานเนี่ยไม่แนะนำนะฮะ You should drive your car at various speeds, but not to exceed the speed limit. นะครับนั่นก็คือว่าคุณควรจะขับรถในระดับความเร็วที่แตกต่างกันนะฮะแต่ไม่ควรขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับมาทวนอีกทีนะครับ during the run-in period นะฮะ driving at a same speed for a long period is not recommended you should drive your car at various speeds but not to exceed the speed limit คำศัพท์ที่ควรรู้นะครับก็คือ various speeds นะฮะความเร็วที่หลากหลายความเร็วที่แตกต่างนะฮะ long period ระยะเวลาที่นานนะครับเดี๋ยวเราไปชมการตอบคำถามของพนักงานของเรากันเลยครับ Is there anything else that's good to know? During the run-in period, driving at the same speed for long periods is not recommended. You should drive your car at various speeds, but not to exceed the speed limit. Thank you so much for your advice. With pleasure, sir.ติดตามรายการ Yes You Can อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันฝึกทบทวนประโยคที่ท่านได้เรียนรู้จากเราอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่อายที่จะพูดรับรองภาษาอังกฤษนี้ไม่ยากอย่างที่คุณคิด Yes You Can คุณทำได้แน่นอนนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Yes, you can.